ก็เป็นที่คาดการเอาไว้ได้แหละคุณนันทยาว่าพอนายกไปพูดเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งนะซึ่งก็จะจับผิดจะแซะจะ,น,น,จะ,น,จะนู่นจะนี่จะนั่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องการพูดภาษาไทยบนเวทีการประชุมระดับนานา,นาชาติเนี่ยก็เออเ,เขาจะฟังรู้เรื่องหรอผู้ผลาไทยเนี่ยฝรั่งก็ฟังรู้เรื่องหรือยังไงไปพูดทำไม,อ,มอะไรต่างๆหรือแม้แต่การดูสคริปต์ะนะ คือหนึ่งเรื่องภาษาเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจเรื่องนี้นะไม่ต้องถึงกับจบเรื่องการพูดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรมาหรอกนะคนที่ติดตามข่าวหรือมีความรู้รอบตัวทั่วไปอยู่บ้านก็จะเข้าใจว่าผู้นำหลายประเทศเนี่ยแม้จะเป็นพวกโดยส่วนตัวจะพูดภาษาอังกฤษน้ำไหลไฟดับเลยแต่พอไปพูดในฐานะประเทศเขาจะพูดภาษาของตนเองาการพูดภาษาตนเองเนี่ยเป็นการยืนยันว่าชาติเราเนี่ย เป็นประเทศที่มีภาษาของตนเองมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของตนเองนะยกตัวอย่างเช่นคุณคิดว่าคนอย่างท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะเขาเป็นผู้นําประเทศที่ใหญ่มากมหาอำนาจดับสองของโลกอันนี้เวลาไปพูดเวทีแบบนี้เขาก็พูดภาษาจีนนประธานาธิบดีปูตินก็พูดภาษารัสเซียประธานาธิบดีโมดีของอินเดียท่านก็พูดภาษาอินเดียนะไอ้ต่างๆเหล่านี้นะหรือ ประธานธิบดีมากรองของฝรั่งเศสก็พูดภาษาฝรั่งเศสคือมันเป็นเวทีการประชุมที่ไม่ต้องห่วงว่าคนฟังไม่รู้เรื่องเขามีล่ามค่ะเขามีล่ามเขามีใส่ไอหูฟังมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วสปีชที่แต่ละที่ผู้นําแต่ละประเทศได้อ่านเนี่ย<ะ>เขามีการเตรียมพร้อมมาแล้ว<ะ>แล้วก็มีการส่งให้มีทีมแปลเป<ะ>็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งให้กับทีมล่ามไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวทีระดับโลกแบบนี้ เขามีการเตรียมการครบบททุกอ<ม>ย <ancer> ่างค่ะไม่มีด้นสดนะไม่มีด้นสดค่ะแล้วงานสําคัญระดับโลกแบบนี้เนี่ยไม่มีด้นสดแน่นอนนะคะมีการเตรียมความพร้อมกันเป็นอย่างดีแล้วก็ในเวทีระดับโลกแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะผู้นําแต่ละประเทศเนี่ยนอกจากจะพ, <copyright. phải. S 1> พูดภาษาของตนเองแล้วนะคะ,ะส่วนเรื่องของการแปลเป็นภาษาอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีอีกทีมหนึ่งมีคนคอยดูแลในเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการต้มอ่านสคริปต์ ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอเพราะว่าผู้นำแต่ละประเทศนั้นก็เตรียมสคริปต์ของตัวเองมาแล้วก็ก้มอ่านกันเป็นเรื่องปกติครับคือคนที่ไม่รู้ก็จะแซค,คิดว่าตัวเองเก๋ตัวเองเท่เอาไปเอามาการมาแซะเรื่องการก้มอ่านสคริปต์เนี่ยนะกลายเป็นโชว์ความฉลาดแบบไม่พอเพียงของตนเอง <c oughs> นะฉลาดบบอะมีมคนหนึ่ง <c oughs> นะ หลังๆนี่แกก็จะเป็นนักถือจอบถือเสียมอยู่แทะอยู่ประจําเลยนะคนนี้เป็นเป็นปน,นางงามใช่ไหมคุณชริตาเนี่ยเป็นดาราด้วยผมชอบดูผมเคยดูละครนัดติดเลยนะคุณน้ําตาลคุณน้าตาลชาริตาสวน,สนเสน่ห์ก็แชร์โพสต์ของคุณวัฒนานานุ่มที่เขาก็รายงานว่านายกไปพูดอะไรยังไงแล้วก็มีภาพมาปรากฏว่าคุณชริตาเนี่ยบอกว่าเลิกอ,อ่านสคริปเถออายเขาทำมาได้แบบที่พูดนะเมื่อกี้เราก็ คุณนสญาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าผู้นําประเทศต่างๆเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเขาอ่านสคริปต์ทั้งนั้นจะอ่านจากกระดาษหรือจะอ่านจากไอ้น้าจอมอนิเตอร์อะไรต่างๆเเรียกพรอมเตอร์เนี่ยเหมือนคนอ่านข่าวทีวีเนี่ยนะเขาก็แล้วแต่ใครถนัดยังไงค่ะคือเราก็สังเกตสังกาจากการที่ติดตามข่าวจากต่างประเทศนะคะแต่ถ้าในมุมมองของคนที่ทํางานด้านข่าวต่างประเทศจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า ในเวทีระดับโลกแบบนี้เขาก็จะมีวิธีการมีขั้นตอนแล้วการอ่านสคริปต์หรือแม้แต่การพูดภาษาของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเลิกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแบบนี้เสียที<ม><ม>เพราะมันเป็นการแสดงถึงความไม่รู้ของตัวเองออกมานะคะคุณแพทย์แสงธรรมรนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะก็คุณแพทย์นี่เขาก็เป็นคนที่ทำงานในในแวดวงสื่อ ต่างประเทศะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นเคยกับเวทีระดับโลกแบบนี้นะเขาบอกว่าเกริ่นก่อนว่านี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนถล่มยับว่าเดี๋ยวไปเข้าข้างฝ่ายไหนนะคะแต่ว่าเป็นความรู้เรื่องของ public speaking ก็คือการพูดในที่สาธารณะนะคะการพูดในระดับคีโนตปากขาหรือสุนทรพจน์คือการพูดอย่างเป็นทางการไม่มีหลักการว่าต้องพูดปากเปล่าย้ำว่าไม่มี เพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องของความแม่นยำของเนื้อหาระดับภาษาที่เหมาะสมค่ะแล้วก็มีวัจนะลีลามีความจำเป็นจะต้องมีสคริปที่ร่างมาเป็นอย่างดีการอ่านจากสคริปจึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะถ้าไม่ก้มหน้าอ่านจากสคริปก็สามารถอ่านได้จากเทเลพรอมเตอร์ค่ะเทะเลพรอมเตอร์ก็คืออย่างเวลาที่เราอยู่ในสตูดิโอแบบนี้เนี่ยนะคะสม่ถ้เราคุ้นเคยกับการทำงานอย่างนี้เนี่ย ล้องที่เรามองคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้มันก็จะมีจอซึ่งจอเนี้ยจะมีตัวหนังสือ,อที่มันจะเลื่อนขึ้นไปซึ่งคุณผู้ชมยังไม่เห็นคุณผ,ผู้ชมจะไม่เห็นแต่ว่าการอ่านจากเทเลพรอมเตอร์เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกฝนเพราะฉะนั้นผู้น,นําในบางประเทศอาจจะไม่คุ้นเคยกับการอ่านจากเทเลพรอมเตอร์ก็จะอ่านจากสคริปต์บแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะออนอกจากนั้นเรื่องของการพูดนะคะพูดที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ พูดภาษาของตัวเองก็จะมีล่ามแปลให้ฟังผ่านระบบการแปลล่ามนะคะแม้กระทั่งภาษาทางการของ UN ก็ต้องมีล่ามเช่นกันอย่างตอนที่จั i n ินทรูโดนายกของแคนาดาสลับพูดภาษาฝรั่งเศสก็ต้องมีการแปลล่ามดังนั้นจะพูดภาษาอะไรก็ต้องมีการแปลในตอนที่ผู้กล่าวสปีชผู้ภาษาอังกฤษ ก็มีการแปลเป็นภาษาอื่นๆตามที่ผู้ฟังต้องการตอบสนองจากคนทุกชาติค่ะที่มาร่วมงานนะคะคุณพัดบอกว่ากรุณาหยุดพฤติกรรมเสียวเออบ้านนอกที่วิจาร์ณการอ่านสคริปต์หรือการไม่พูดภาษาอังกฤษ นะคะเหมือนกับว่าเกิดมาเคยแต่เล่านิทานให้เพื่อนฟังใต้ต้นตาลไม่เคยไปร่วมงานที่มี keynote speech หรือว่างานระดับนานาชาติที่มีการจัดการแปลล่ามกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะออแล้วก็ได้มีการบอกว่าลุงตู่เนี่ยอ่านสคริปต์ภาษาไทยชัดเจนใช้เสียงได้ดีมีจังหวะไม่อมไม่กลืนคําเห็นได้ชัดว่าฝึกซ้อมมาอย่างดีและที่สําคัญคือสคริปต์ค่ะสคริปต์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ย ย่อมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษล่วงหน้าไว้แจกสื่อมวลชนอยู่แล้วเชื่อว่าแปลดีมากสร้างความประทับใจให้กับผู้นำทั่วโลกโดยเฉพาะตอนที่บอกว่าประเทศไทยไม่ได้ให้คำสัญญาว่างเปล่าจากการประชุมที่ปารีสเมื่อ6ปีก่อนแต่ประเทศไทยสามารถลดกา๊าซเรือนกระจกได้1 7มากกว่าที่ได้สัญญาไว้ในแผนกว่า2เท่าและทำได้สำเร็จก่อนเวลาที่กำหนด1ปีค่ะคือสรุปเนี่ยนะคุณแพททั้งก็ให้ความรู้ะนะจากประสบการณ์ กับคนทีเ่เข้าใจผิดว่าการไปพูดในเวทีที่ประชุมระดับสําคัญนานาชาติในฐานะผู้นําประเทศเนี่ยนะจะต้องไปพูดแบบสํานวนโวหารเหมือนกันอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนการโต้วาทีโต้คารมมัธยมศึกษาอะไรนี้ไม่ใช่นะหรือบางคนอนะาจจะคุ้นเคยกับเวทีที่ตัวเองทําอยู่คือเวทีนางงามคือถ้าเป็นเวทีนางงามเนี่ยโอเคอันนั้นเนี่ยมันเป็นการตอบคําถามหรือการพูดสั้นๆเขาต้อง แข่งไหวพริบป,ปฏิพานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคคุณก็คงไม่มีเวลาที่จะได้เตรียมสคริปต์อย่างแน่นอนเนี่ยก็อาจจะต้องพูดไปตามพื้นฐานความรู้โชว์ภาษางกลงภาษาอังกฤษเลยของคุณไปแต่ว่าเวทีสองเวทีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นระดับโลกเหมือนกันแต่เป้าหมายมันต่างกันและรูปแบบมันต่างกันแล้วก็มีตัวอย่างที่ผู้นําหลายประเทศที่ขึ้นพูดในงานเดียวกันกันกบพลเอกประยุทธ์นี่แหละขาก็ก้มหน้าแล้วก็เปิดสคริปต์แล้วแต่ว่าใครถนัดอย่างไรที่คุณนัญญาอ่านให้ฟังเนี่ยว่า บางคนเนี่ยอาจจะมองไอ้เทเลปอมเตอร์แล้วอ่านแล้วไม่ถนัดอย่างผมนี่ก็ไม่ถนัดนะอย่างรายการเราจะไม่มีเพราะรายการเราเนี่ยจะด้นสดด้นสดแต่ว่ามีสคริปต์มีโครงอยู่แต่ถ้าอ่านข่าวที่ผิดพลาดไม่ได้อย่างข่าวในพระราชสำนักคณะจะต้องมีนะครับอย่างนี้บางคนอย่างนายกมนตรีอังกฤษบริจจอนสันนะครับก็ก้มหน้าอ่านเมื่อกี้เราให้ดูแล้วนะครับเขาก็อ่านจากกระดาษอะนะอ่านจบหน้าก็เปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งประธานาธิบดีโจไบเดน นะก็จะ,อะมองจอหรือบางคนเขาจะมีแบบซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรรายละเอียดที่เขาเป็นหลักปฏิบัติกันนะไม่ใช่เรื่องแบบโอ้โหเอามาวิพากษ์วิจารกันเอาเป็นอาตายคือหวังจะด้อยค่าคนอื่น <c oughs> แต่ความไม่รู้ของตนเองเนี่ยนะครับหรือความฉลาดที่ยังไม่พอเพียงเนี่ยกลายเป็นด้อยค่าตนเอง <c oughs> แม้แต่เรื่องพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน <c oughs> นะคุณอันนี้ให้ดูเฉยนะเป็นเกรดเฉย นะคุณโบเนี่ยคุณโบนัทธามหัถนาเนี่ยนะครับคุณโบเนี่ยแกก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะนะแกก็พูดในฐานะอาจารย์สอนภาษาเหมือนกันคนที่สอนภาษาเนี่ยนะครับก็ได้ทวิตเอาไว้บอกว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสอีกหลายประเทศก็ใช้ภาษาตัวเองเวลาสปีดคือประธานาธิบดีมาครองที่เมื่อกี้เราว่าแล้วเนี่ยแลวอีกหลายประเทศก็ใช้ภาษาตนเองนะบางครั้งผู้นําที่ให้ภาษาอังกฤษก็ได้ ได้ตั้งใจใช้ภาษาประจำชาติเพื่อเน้นเนช i ั่นแนลไอดีนิตี้คืออัตลักษณ์ของชาติ <c oughs> ตัวเองเนี่ยบ้านเรามีภาษาไทยเราก็พูดภาษาไทย <c oughs> นะแล้วก็เวลากล่าวสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการส่วนการใช้ภาษาอังกฤนได้เองก็เป็นประโยชน์ในการเจราจาคือสะดวกขึ้นแต่หลายประเทศก็ใช้ล่ามกันก็ไม่ได้ผิดอะไร <c oughs> นะนะหรือแม้แต่การดูสคริปต์ที่คุณนั่งตาลบอกนะ <c oughs> นะคือเมื่อวานก็เลยมีคนไปไปขุดเอา ตอนที่คุณน้ำตาลขึ้นเวทีประกวดมิสมิสยูนิเวอร์สใช่ไหม,มก็ตอบตอบเป็นภาษาไทยเอ่อภาษาก็ตอบเป็นภาษาไทยก็ไม่มีเห็นมีใครว่าคุณน้ำตาลเลยอะ่ะ <laughs> นะ